วันนี้พี่ๆฐานคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนกองทัพบกนำทีมโดยพลโทอนนท์เพชรคำและร้อยโทสมบัติบัญชาเมฆหรือพี่บัวขาวครับเดินทางพร้อมด้วยเฮลิคอปเตอร์เพื่อไปมอบอุปกรณ์การเรียนผ้าห่มกันหนาวและสอนมวยไทยให้กับนักเรียนโรงเรียนท่านหญิงวิไลอมาตยกุลตำบลแม่จันทน์อำเภออุ้มผางจังหวัดตากพี่บัวขาวมาถึงแล้วครับเด็กๆมารอต้อนรับพร้อมด้วยดอกกุหลาบนักกีฬาสมัยนี้โด่งดังและมีแฟนคลับไม่แพ้ดาราเลยน้องๆทุกคนตื่นเต้นดีใจที่ได้เจอพี่บัวขาวตัวเป็นๆบรรยากาศอบอุ่นมากพี่บัวขาวมาทั้งทีจะไม่สอนมวยให้เด็กได้ยังไงนี่ครับเริ่มด้วยการออกอาวุธศอกเตะเข่าน้องๆทุกคนตั้งใจเรียนกันมากพี่บัวขาวล่อเป้าให้น้องด้วยน่ารักจริงๆภารกิจของพี่บัวขาววันนี้ยังไม่จบเดินทางต่อไปยังสนามฟุตบอลกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่4ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ทางกองทัพจัดให้กำลังพลเรียนรู้วิชามวยไทยกับพี่บัวขาวเป็นการเรียนมวยไทยพร้อมกันผ่านการถ่ายทอดสดรวม17จังหวัดจำนวน22ค่ายกำลังพลทั้งสิ้น 4,009 นายที่ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราชวันนี้มีนักเรียนทั้งหมด600คนเต็มสนามฟุตบอลเลยครับ2หน้า3 2หลังเมื่อสอนการชกมวยครบกระบวนท่าแล้วปิดท้ายการสอนวันนี้คือสอนไหว้ครูพี่บัวขาวนอกจากขึ้นชื่อเรื่องการชกที่ดุดันอีกสิ่งหนึ่งที่ทุกคนยอมรับก็คือการไหว้ครูสวยงามอ่อนช้อยและแข็งแรงในเวลาเดียวกันปุ้งหมุนครับหมัดหมุนไปตั้ง